อุ้ยทำไมมันใกล้อิ่มแล้ววะคนแพ้โชว์ซิกแพคดีกว่าเดเด้ต้อนรับต้นปีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีชาวแบดบอยทุกคนนะฮะผมบอยพิษณุครับผมมีโอกาสได้นัดน้อง2คนไว้นะฮะน้อง2คนนี้นะครับถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากแล้วก็ฮอตมากและที่สำคัญรอมีซิกแพคและก็กินเก่งโคตรวันนี้พามากินบ้างดีกว่าแต่วันนี้จะกินแบบไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาไม่ใช่แบดบอยเอ้ยนี่เป็นการคอลแลบกับน้องยูทูบเบอร์กันครั้งแรกด้วยนะกับน้อง2คนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเขาเดี๋ยวมารู้จักเขาแล้วก็จะมาถามเทคนิคเขาว่าวิธีการกินของเขาทำไมกินได้เยอะขนาดนี้ตามผมมาครับอยู่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับพี่รับอะไรดีทำอะไรอยู่ฮะย่างไก่ก่อนแล้วย่างไก่ก่อนแล้วอ๋อนี่เราเป็นพ่อครูอยู่ที่นี่เหรอมันเรียนย่างไว้เฉยครับเรียนแล้วเฉยๆใช่ไหมฮะพี่บอยสั่งให้มาย่างไงสั่งให้มาย่างอุ้ยโอ้ยการแสดงบ้างสิแน่คนไหนโป้งคนไหนปั้นครับคนนี้โป้งคนนี้ปั้นฮะอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้อายุ24ฮะ24วันนี้เราได้แขกรับเชิญเป็นรุ่นลูกแม่ผมเป็น FC พี่เลยนี่ไงแม่ผมเป็น FC ทำไมแนะนำร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับร้านนี้ชื่อว่าร้านบางโดนเข้าครับตึงตึงปังปังไฟอยู่ตรงนี้ชื่อร้านว่าบางโดนข้าวหมกไก่ทอดมีทอดด้านหลังด้วยชื่อร้านบางโดนข้าวหมกไก่ไก่ทอดครับทำไมต้องเป็นร้านนี้ลูกร้านนี้มันใกล้ฟิตเนสที่เราเล่นกันเมื่อกี้ด้วยครับแล้วก็มีเมนูที่จานใหญ่ๆด้วยเคยมาทานแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้พี่เห็นแวบๆแบบว่ามีป้ายโฆษณามีโป้งกับปั้นขึ้นแต่ที่ผมมาคือวันที่ร้านเขาเปิดวันแรกเลยวันแรกเลยตอนนี้เมนูคือแบบอลังการแล้วก็น่าจะพัฒนาขึ้นแล้วหลังจากที่เรามาปุ๊บเวลาผ่านไปตอนนี้ลูกค้าไม่มีไม่มีลูกค้าเยอะขายดีใช่ครับตอนแรกขายดีพอโป้งปั้นมาปุ๊บดีขึ้นค่อยเงียบงั้นเดี๋ยววันนี้โป้งปั้นจัดอาหารกันมาเดี๋ยวเราจะมีการแข่งกินกันด้วยดีไหมเฮ้ยได้เลยครับนะเดี๋ยวไปคุยต่อกันที่โต๊ะก่อนที่ไก่เนี่ยจะไหม้ใช่บ้างบ้างมาย่างคืนเลยดีกว่าตอนนี้ผมว่าน้องทำไก่บางไหม้หมดแล้วไปลุยที่โต๊ะดีกว่าครับไปครับแล้วตอนนี้ขออนุญาตนะเพราะจริงๆแล้วเวลาทานข้าวเราก็ต้องถอดแมสใช่ไหมครับครับใครจะกินข้าวกับแมสเคยกินข้าวกับแมสไหมไม่เคยฮะมันกินไม่ได้กินไม่ได้กินได้ก็เวลาเข้ามาส่งของก็บอกเอ้ยมากินข้าวกันแมสเซนเจอร์ได้แล้ววันนี้ได้แล้วหนึ่งโป้งใช่ฮะปั้นนะครับดาสังเกตก่อนนะถ้าจำหน้าเขาดีๆนะครับเขามีเทคนิคฝายใช่ไหมเนตยังไงฝายเขาก็มีฝายทั้งคู่นะนี่ฝายที่ปากคือปั้นฝายที่จมูกคือโป้งใช่ฮะโป้งจมูกปั้นปากจำไว้นะลุงจำไว้นะสติไม่ค่อยดีด้วยนะฮะอันนี้ปั้นนี่โป้งครับผมฮะอ๋อโป้งปั้นตอนนี้อายุ24เองคุณผู้ชมดูดินะฮะแล้วก็จริงๆแล้วทั้ง2คนก็จะไม่เป็นยูทูบเบอร์คือเรียนจบทางด้านวิศวะวิศวะทำไมต้องวิศวะนี่วิศวะนี่เรียนยากมากเลยนะมันเป็นทำไมถึงอยากเป็นวิศวะพ่อแม่อยากให้เป็นฮะตอนเข้าไม่รู้เรื่องตอนจนกว่าจะจบก็ไม่ง่ายเฮ้ยจริงๆพี่แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าโป้งปั้นก็เป็นเด็กยุคใหม่พี่ว่าคนยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกอะไรเองแล้วอ่ะมีแต่คนอยากให้เป็นหมอแล้วก็วิศวะตอนนั้นมันเหมือนมีแค่2ทางแต่ถ้าสมัยนี้นี่เรียนอะไรก็ได้ขอแค่จบก็บุญแล้วขอให้จบก็ดีแล้วดีกว่าไม่ใช่ก็บุญแล้ววิศวะ4ปีป่ะปกติอ่ะคนอื่นน่ะ4ปีเราซิ่วเหรอซิ่วเหรอเค้าเรียกว่าซิ่วป่ะเปล่าเรียนเกินฮะชอบเรียนเยอะๆอ๋อชอบเรียนเยอะๆก็คือเรียนเยอะแหละคือผมจบแล้วแหละผมก็ได้เกรดดีแล้วแต่ผมอยากเรียนต่ออีกสัก2ปีแล้วจนผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีกว่าจริงๆผมทำตั้งแต่เรียนไม่จบเลยตอนนั้นมันเริ่มมีเวลาไปเรียนน้อยแล้วด้วยก็เลยไม่มีอะไรทำก็เหมือนนั่งทำอยู่บ้านด้วยและคลิปแรกที่เราทำเป็นคลิปอะไรชาบูตงราเมงมันจะเป็นราเมงชามยักษ์ครับ 4.4 กิโลถ้ากินหมดภายในชั่วโมงนึงกินฟรีอันนั้นก็คือแบบลองถ่ายเล่นๆไม่คิดว่าจะหมดด้วยเหมือนกันจริงเหรอ 4.4 กิโลกินเข้าไปได้ยังไงวันนี้คือกิน2คนคนละชามคนละ 4.4 กิโลใช่ครับหลังกินอันนั้นก็เลยแน่ใจเลยครับว่าตัวเองอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นนักกินจุได้แล้วน้ำหนักเท่าไหร่ลูกตอนนี้น้ำหนักนะตอนนี้63ฮะ63ปั้น66ดูไอ้นี่สิไอ้นี่เกือบ100แล้วไอ้เมนอ่ะไอ้นี่เกือบ100แล้วมันยังกินไม่ได้เลย 4.4 กิโลก็คือถือว่าน้ำหนักน้อยมากแล้วกินหมดภายใน1ชั่วโมงใช่ตอนนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณ20
18 29นาทีแล้วก่อนหน้านี้ตัวเองไม่รู้มาก่อนเลยว่าโป้งปั้นเป็นคนกินจุขนาดนี้ลูกพอรู้บ้างฮะแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะแบบกินเก่งขนาดนั้นนะไม่คิดว่าเป็นแบบนักกินได้แต่คิดว่ากินเก่งกว่าเพื่อนกินบุฟเฟ่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยคิดว่าแบบจะกินเก่งเหมือนกับพี่พีนิดแรกพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะกินแบบนี้ได้มารายการแบดบอยของเราเรามาทำอะไรสนุกกันดีไหมแข่งกินถนัดเลยแข่งกินพี่ก็แพ้ดิใช่เพราะว่าคลิปที่แล้วพี่ช่องผมอ่ะผมโดนพี่ทำโทษแล้วอันนี้แข่งกินผมมั่นใจมากเลยว่ายังไงผมไม่แพ้พี่บอยแน่นอนคลิปบทลงโทษไว้ก่อนเลยให้พี่บอยทำอะไรดีคะคนแพ้เอากางเกงในมาใส่ด้านนอกเฮ้ยไอ้นี่มันจกกันนี่ว่ามันจกบทลงโทษอ่ะแต่ว่านี่ผมค่อนข้างมั่นใจน่าเกลียดนี่มันร้านอาหารเอากางเกงในตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องใส่ข้างนอก ให้คิดก่อนแต่มารายการเราจะให้เดอะแฟดนั่งด้วยกันแล้วก็แข่งกับเราก็แพ้ดิพี่มีตัวช่วยขออนุญาตมีตัวช่วยคนหนึ่งได้ไหมได้เลยฮะคนนี้เนี่ยจะพูดว่ากินก็ไม่ได้นะพูดกับเขาไม่ได้ขออนุญาตหยาบนะคนนี้แดกเก่งมากเลยครับผม เป็นนี่เป็นน้องน้องหม่อมถนัดแดกด้วย เจอเทพถนัดแดกไปหน่อย นี่เป็นคนตัดต่อแบรดบอยเองคนนี้เนี่ยทำให้คลิปพี่สนุกสนานทุกคลิปทำไมมึงเป็นอะไรเทพนี่คนตัดต่อพี่ตัดต่อดีมากอยากได้จ็อบเพิ่มเดอะแฟดจ้างไหมหนึ่งเอ้ยทำไรไม่รู้ทำตัวไม่ถูกครับโอ้โหนานาจะออกทีวีทีอย่างนี้ทำตัวไม่ถูกขออนุญาตนะเราจะแบ่งเดอะแฟดออกเป็น2ทีมเราจะไม่ให้อยู่ด้วยกันแล้วแยกกันอยู่ขออนุญาตไม่ให้อยู่เพราะถ้าอยู่ก็กลายเป็นเดอะแฟดนี่เดี๋ยวลองดูว่าเป่าก็ได้ค่ะเป่ายิงฉุบแล้วก็เลือกใครถ้าแพ้อยู่กับเทพมา1 2 3ปึ๊บปุ๊บเอ้าแล้วบ้านอยู่กับพี่บอยโป้งอยู่กับพี่เทพไปกันสลับที่กันมาเลยนี่นี่คือกินได้4คนใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะมากินกันหลายคนครับจะไม่มีใครกินคนเดียวหมดข้าวยำปักใต้กระด้งครับหูยแล้ว2กระด้งเลยเป็นเมนูที่แบบว่ามาร้านบางดลต้องสั่งเลยฮอตฮิตมากอะไรเอ่ยเป็นแกงมัสมั่นไก่จ้ะน้ำร้อนรสชาติไม่เหมือนที่นี่แน่นอนไม่เหมือนที่นี่แน่นอนอ้าวแล้วจะเหมือนที่ไหนล่ะที่นี่ไม่เหมือนใช่ค่ะไม่ถูกอ๋อเหรอก็คือเป็นคนตายครับพี่ใช่ครับมาจากไหนอ่ะพี่มาจากภูเก็ตภูเก็ตทำไมมีนมจิ้นน้ำยาปูเหรอพี่มีกะทิเอามากมีกะทิเหรออ่ะทำมี่ไม่กินอยากจะร้องไห้อ่ะเห็นอาหารไหนบอกว่าสั่งมา2ดงมันเป็นเซตฮะคือถ้า1ดงจะได้กับ1หม้อส่วนอันนู้นเขาบอกว่าเด็ดมากเขาก็เลยเอามาให้ลองชิมน่ากินมากจริงๆคือแบบนี่ยังไม่ได้กินนะแต่เราจะแข่งกันยังไงดีอ่ะเอายังไงหมดดีกว่าเอาแค่2กระดงนี่มั้ยฮะเอาเฉพาะข้าวหมกแล้วก็ข้าวยำครับอันนี้ข้าวยำสูตรภูเก็ตเลยนะใช่ป่ะอืมใช่ได้คุยกับใครวะวันนี้ไม่ได้จับเวลาแต่ทีมไหนกินหมดก่อนทีมนั้นชนะเทพไหวไหมพูดที่ชื่นใจหน่อยเอ้ยทำไมเลือกเขาล่ะครับผมฉุบแพ้ผมแพ้ผมไม่ได้เลือกครับจับเวลาเล่นๆไหมว่าเราจะกินหมดภายในกี่นาทีอ่ะเริ่มครับผมอุ้ยพี่ขอถามเลยดิเคยแบบนัดสาวแล้วไปกินข้าวอ่ะเคยทำให้เขาเห็นไหมว่าเรากินจุขนาดนี้ต้องสนิทกันก่อนครับต้องสนิทก่อนใช่ไหมใช่ถ้าไม่สนิทผมจะกินแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเลยหืมข้าวหมกโคตรดีเลยอ่ะมันไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็นุ่มมากอ่ะหืมไก่กอแร้ก็ดีมากป้องกับปั้นใครเป็นคนกินเร็วกว่ากันใช่ครับใช่พี่ว่าปั้นปั้นกินเร็วกว่าหน่อยครับเดาถูกด้วยปั้นไปครึ่งรายการแล้วยังจำหน้าน้องไม่ได้เลยปั้นจะกินไวและมุมมามกว่าป้องจะกินช้ากว่าแต่ก็กินเก่งไอ้เพศมึงจะช่วยทีมนู้นหรือมึงจะทวงบุ้มเขายำคือ3รสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยอ่ะมีความหวานๆแล้วก็สมุนไพรเยอะแยะมากมายคือเครื่องเขาครบด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวน้ำยำเขาแบบมันดีอ่ะและอนาคตอยากเป็นอะไรครับคือจุดเป้าหมายในชีวิตอ่ะตั้งอะไรไว้อยากขายของขายพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเนี่ยพวกทอดแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารอยากมีร้านอาหารของตัวเองก็คืออยากทำตรงสายที่เรากินนี่แหละใช่ครับแต่จริงๆธุรกิจอย่างอื่นก็อยากทำนะแบบพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับผ้าอะไรแบบที่มันเป็นแบรนด์ตัวเองอะครับอยากสร้างแบรนด์ตัวเองอุ้ยทำไมมันใกล้อิ่มแล้ววะ
กินไปแป๊บเดียวเองอ่ะเคยกินแล้วไปอ้วกออกไหมแล้วมาถ่ายต่อมีไหมมีไหมส่วนใหญ่จะไม่ลุกไปไหนระหว่างตอนกินนะมันเหมือนเป็นกฎของนักกินด้วยนะว่าเราคือเราห้ามเอาออกแล้วมาเอาเข้าใหม่อ่ะฮะมันคือแบบไม่ยุติธรรมสำหรับคนดูป่ะใช่ครับใช่ตอนไปกินคนโหดนะแบบแกงกะหรี่6กิโลรอบแรกๆเงี้ยครับกินไม่หมดก็คือไม่ไหวไปห้องน้ำเราก็ไม่ได้ลงคลิปเลยก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นจะเอ้ยเราเพิ่งรู้เว้ยว่านักกินก็มีจรรยาบรรณเหมือนกันแบบว่าหลายๆคนที่เวลาดูคลิปเนี่ยเขาจะคิดในใจละว่าแบบเฮ้ยมึงต้องคัดแน่เลยมึงต้องแบบแปลออกแล้วมากินใหม่หรือว่ามึงก็ต้องเขี่ยจานทิ้งแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีจรรยาบรรณของเขาอยู่นะโดยเฉพาะเดอะแฟดเขาบอกว่าเขามีกฎเลยว่าถ้าเขาไม่รอดเขาไม่ลงคลิปดีกว่าผมเอาเลยนะครับเอาเลยพี่เมาแล้วเราจะได้จบให้ฝั่งนู้นเห็นเลยว่าของเราหมดถาดหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยนี่จะหมดสองถาดแล้วงั้นผมกินอยากกระด้งเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเร็วเลยเฮ้ยบ้าเฮ้ยโอ้เอาช้อนเลยครับเอาช้อนยักษ์แล้วครับน้องก็บอกว่าพี่บอยเลิกถามผมสักทีผมจะแข่งเกมหมดแล้วหนึ่งครับฝั่งนั้นก็หมดครับผมหูเราแพ้แน่เลยว่ะตอนนี้ช่องโป้งบ้านเองอ่ะถามโป้งนะถามโป้งมีอะไรที่อยากทำในช่องเนี่ยเพิ่มเป็นเหมือนกับท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์เพิ่มเข้าไปออกกำลังกายก็อย่างแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาของโป้งเป็นยังไงเป็นอาหารส่วนใหญ่เลยฮะเป็นมีทางร้านแล้วก็มีที่แบบส่งไปทำที่บ้านอย่าเพิ่งกินซิคุยกันก่อนอือเอ้คุยกันก่อนดิเร็วเร็วเร็วกินไปคุยไปได้ไม่กินไปโอ้ยตายแล้วเอ้ยพี่ขอโทษด้วยเฮ้ยผุดยอดไอ้เท่ไอ้มึงก็ไหวหน้าคนนิดนึงกินน้อยไปด้วยแล้วไหมวันนั้นอ่ะยกเนื้อหมกให้เขาเนาะเออโคตรติดเฮ้ยเราชนะแล้วอ่ะโอ้โหแต่นี่ผมถือว่าเป็นส่วนน้อยนะอันนี้ปั้นถือว่ายังได้อีกป่ะโอ้นี่ปั้นสบายเลยปั้นว่าปั้นได้จะกินได้ตัก3ถึง4เซตอื้อหือ3ถึง4เซตเทพมึงไม่ชนะแล้วตบเบียร์มั้ยเบียร์สักแก้วเย็นๆมีมั้ยอุ๊ยขอโทษแล้วสรุปคนแพ้ต้องทำอะไรคะเออคนแพ้ทำอะไรเตือนทำไมฮะเตือนคนแพ้โชว์ซิกแพคดีกว่าเพราะว่าพี่อยากรู้ด้วยว่าทำไมนักกินกินได้เยอะขนาดนี้ทำไมซิกแพคยังอยู่เฮ้ยมึงด้วยเทพโอ้ทำไมมันลีนขนาดนี้วะมันกินขนาดนี้มันลีนไอ้เทพมึงก็กล้าเปิดมึงก็กล้าเปิดพี่บอยถามสะใจไหมไอ้เนี่ยไม่ต้องเปิดพอแล้วมีเคล็ดลับอะไรทำไมถึงแบบป้องปั้นกินเยอะขนาดนี้ทำไมหุ่นยังดีอยู่แล้วก็ยังลีนได้ขนาดนี้ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายประจำครับคือแบบเมื่อเช้าก่อนมากับพี่บอยก็จะมีวิ่งตอนเช้าแล้วชั่วโมงหนึ่งเราก็มันเป็นพรสวรรค์ด้วยฮะเป็นถ้าคนปกติกินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันฮะใช่คือมันไม่สามารถเบิร์นออกได้หมดไม่หมดหรอกถ้าเกิดร่างกายมันไม่ชินไม่แข็งแรงพอนั่นแสดงว่าการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยจะเผาผลาญดีกว่าคนปกติทั่วไปด้วยไหมใช่ครับน่าจะเป็นส่วนด้วยแต่ก็ต้องออกกำลังกายด้วยอยู่ดีไงออกไม่เยอะแต่ขอให้ออกอ๋อมันก็เลยมีเทคนิคอยู่แล้วคุณมีเทคนิคในการดูแลวิ่งเช้าอุ้ยชอบความเคิร์มจริงๆวันนี้ขอบคุณน้องโป้งน้องปั้นมากๆเลยนะครับรายการเดอะแฟดนะที่แบบว่ามาร่วมคอลแลบกันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่บอกไปในคลิปแล้วว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันได้มีโอกาสได้มาเจอน้องๆแบบยูทูบเบอร์คนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยให้เดอะแฟดโป้งกับปั้นฝากช่องของตัวเองฝากผลงานของตัวเองก็ฝากติดตามช่องเดอะแฟดได้นะครับแล้วก็เพจเดอะแฟดบอกวอลครับมี IG ไหมมี IG ก็มี IG โป้งปั้นเดอะทวินแล้วก็ IG โป้งเฮดเอ็นฮะ
แล้วของปั้นก็ชัดพงจุดปั้นครับแล้วก็มี IG ลับไหมที่ไว้ส่องอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนั้นเราไม่ต้องเปิดเผยเนี่ยแล้วมีแฟนกันยัง2คนครับมีแล้วครับยังไม่มียังไม่มีทำไมไม่ตามกันไปมันเป็นแฟนมันก็ต้องมีตามกันไปเห็นปั้นมีแล้วไม่อยากมีนะขอบคุณมากครับ The Fat ครับนะฮะอย่าลืมติดตาม The Fat กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแบรนด์บอยไว้ด้วยนะครับก็ใครอยากจะเห็นปีใหม่นี้2021ให้ผมทำอะไรให้เมียไปทำอะไรเห็นเรา2คนทำอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้ไปคอลแลบกับใครลองเม้นกันมาดูนะครับถ้าเรารู้จักไปได้เราจะจัดให้แต่ถ้าเราไปไม่ถึงเขาเราก็จะไม่พูดถึงแค่นั้นเองวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ขอบคุณร้านบางดลหมกไก่ไก่ทอดข้าวหมกไก่ไก่ทอดด้วยอร่อยมากต้องมาลองนะอยู่ที่ติวานนท์45นี่ติวานนท์45ครับผมบายเฮ้ยอิ่มอ่ะเอ้าต่อเลยมีสลัดแขกแล้วก็อ่ะลองเฮ้ยอันนี้ดีมันมีความเป็นแบบเข้มข้นมากพี่เทพฝาก IG หน่อย IG จะฝากผมขึ้นเองครับ ไม่ต้องสั่งด้วยกูขึ้นเองด้วย ชอบตรงนี้มันเรียกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาขาดเธอ